ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดแถลงข่าวเปิดตัวหอมแผ่นดินรายการขวัญใจมหาชนซึ่งก่อนหน้านี้รายการได้หยุดออกอากาศห่างหายจากจอไปมากกว่า10ปีจึงเป็นที่พูดถึงเรียกร้องให้กลับมาจากแฟนๆรายการทำให้ธกส.ไม่รอช้าสร้างสรรค์และผลิตรายการหอมแผ่นดินหวนลงสู่จอแก้วอีกครั้งในปี2566กับปฐมบทครั้งใหม่ที่มาเติมความฝันและกำลังใจสู่มหาชนและถ่ายทอดเนื้อหากลยุทธ์ธุรกิจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจเกษตรผ่านเกษตรกร12คนกับ12บทเรียนในคอนเซปต์หอมแผ่นดิน The Playbook 12บทเรียนชีวิตธุรกิจเกษตรโดยภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากคุณชัดชัยสิริวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดในฐานะผู้ผลิตรายการพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการเพลงหอมที่ขับร้องโดยปืนใหญ่ฉัตรวราวรรณทิพย์นักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มาถ่ายทอดบทเพลงและบอกเล่าแนวคิดของเนื้อหาเพลงและแขกรับเชิญคนพิเศษอีกท่านตู่ภพธรที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอย่างอบอุ่นและพูดคุยกันณสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นหลังจากผ่านไป10ปีนะครับที่ทางธกส.ได้มีรายการหอมแผ่นดินซีซั่นแรกนะครับครั้งนี้ก็เราก็กลับขึ้นมาชุบชีวิตนะครับให้รายการหอมแผ่นดินเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการนำภาคการเกษตรเนี่ยเอามาให้ทางพี่น้องประชาชนได้รู้จักนะครับว่าในมิติของการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะการผลิตอยู่อย่างเดียวนะครับเรามีมิติของการ added value แล้วก็ดีไซน์ต่างๆในการที่จะทำให้เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ในภาคการเกษตรเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรรายย่อยนะครับเราสามารถที่จะยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวเพลงนะครับทั้งเพลงหอมแผ่นดินเดิมที่ arrange ใหม่นะครับแล้วก็เพลงใหม่ที่แต่งขึ้นชื่อเพลงหอมนะครับซึ่งร้องโดยจางคนเป็นใหญ่นะครับระยะเวลา10กว่าปีที่หายไปอะค่ะกลับมาอีกครั้งนี้มีความพิเศษยังไงบ้างก็โดยหลักๆก็ยังคงแกนเดิมนะครับในเรื่องของว่าความที่ทางธกส.เราเนี่ยเป็นแกนกลางการเกษตรหรือว่า Essence of Agriculture แต่ว่าสิ่งที่เราต้องอยากต้องการให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับรู้คือว่าภาคการเกษตรเนี่ยมันมีอีกหลายมิตินะครับมีเสน่ห์ในเรื่องของการทำให้ของที่พื้นเนี่ยดูมีมูลค่าสูงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเราแหละในเรื่องของภาคการเกษตรดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นความสำคัญนะครับเห็นความเซ็กซี่เห็นความมีคุณค่าของภาคการเกษตรนั้นเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีแล้วก็เร็วมากขึ้นทางนี้เรียกได้ว่าจะเห็นความใหม่ๆมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับเหมือนว่า10ปีที่ผ่านมากับ10ปีปัจจุบันบริบทก็เปลี่ยนไปครับเทคโนโลยีการทำมาร์เก็ตติ้งผ่านสื่อออนไลน์การใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือแม้กระทั่งการดีไซน์แล้วก็การ added value ต่างๆเนี่ยมันสามารถทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเราเนี่ยเซ็กซี่ขึ้นนะครับตอบโจทย์มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเห็นคุณค่านะครับเห็น value ของการผลิตทางเกษตรของเราใช่ครับนี่มีพี่ปูมาใช่ครับให้เกียรติมาครับมาร่วมงานเปิดรายการครั้งใหม่พร้อมแผ่นดินครับพร้อมแผ่นดินครับก็ตอนนี้เอาจริงๆผมว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะแหละที่ผมเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เคยคิดเรื่องของการทำเกษตรกรรมมาก่อน ก็สนใจอยากรู้โดยเฉพาะความเซ็กซี่ของ ของการผลิตของการผลิตนี่มันเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามเอาเองได้ครับต้องไปติดตามเอาเองในรายการแล้วก็ที่สำคัญนะเพลงใหม่เพลงหอมเนี่ยเนื้อเพลงมีความหมายมากนะครับเดี๋ยวให้ทางคุณเป็นใหญ่เล่าให้ฟังแล้วกันได้ครับผมก็พอได้ยินคำว่าความเซ็กซี่ของการเกษตรนี่ก็รู้สึกว่าวิเลทกับตัวเองมากครับผมก็สำหรับเพลงหอมนะครับก็เป็นเพลงที่เราทำขึ้นมาใหม่เพื่อเหมือนรีไวทัลไลซ์รายการหอมแผ่นดินนี้ขึ้นมากลับมาปัดฝุ่นนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีการลิงก์กลับไปถึงความเป็นตัวตนของแผ่นดินเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่มันมีความเกี่ยวโยงกันแม้มันจะพัฒนาไปตามยุคสมัยนะครับผมก็เชื่อจริงๆว่าในตัวเพลงนี้มันสื่อให้เห็นถึงเกษตรในหลายๆมิตินะครับอย่างที่ท่านได้พูดไปมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรเล็กๆอยู่นู่นนี่นั่นมันสามารถ
กลายเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นกันคือได้การเป็นเกษตรที่เป็นยุคใหม่แล้วมันสามารถล้างภาพการเกษตรที่หลายๆคนอาจจะมองไม่ชัดแล้วที่สำคัญคือมันหอมละมุนพอดีใช่แล้วครับกำลังพอดีเลยแน่นอนใช่ไหมคะเขาก็เป็นเพลงที่เพราะนะครับเพราะทั้งทำนองแล้วก็ผมว่าเนื้อหามีความหมายนะครับเพราะว่าเมื่อฟังในเนื้อหาแล้วเนี่ยผมว่าแต่ละคนก็จะมีภาพในความคิดนะครับว่าเรากำลังซิมูเลชันตัวเราเองไปอยู่ในเนื้อเพลงอย่างไรผมว่าทุกคนโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในภาคการเกษตรมาก่อนเนี่ยจะนึกออกเลยว่าคำว่าหอมละมุนพอดีเนี่ยมันคืออะไรนะครับหอมเมื่อพระอาทิตย์ส่องลงมาเช้าๆที่เวลามีควันไฟเวลาทำกับข้าวหรือว่าเวลาหมอกเริ่มจางๆเนี่ยผมว่าทุกคนจำได้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเด็กปัจจุบันเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยเช้าๆเวลาที่ไปดูหมอกกันแล้วมันมีความหอมของไอดินขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะครับและอย่างที่เดียวมันคือการเซ็กซี่ของภาคการเกษตรครับอยากให้ท่านฝากรายการหอมแผ่นดินก็เป็นรายการนะครับที่ทางทกสตั้งใจนะครับนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่10ปีผ่านไปก็เป็นการปรับนะครับให้เข้ากับบริบทปัจจุบันการทำธุรกิจการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้สมัยใหม่เป็นที่สำคัญในแนวความเป็นแกนการกลางเกษตรของทกสยังคงอยู่นะครับแล้วก็เราจะเดินเคียงคู่ไปกับเกษตรกรในการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ